AI เรื่องจริงที่ผู้ปกครองต้องดูเนื้อหาดังต่อไปนี้ให้คำบรรยายโดยปัญญาประดิษฐ์ 100% อาจมีการอ่านออกเสียงแบ่งวรรคตอนผิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2024ซีเวลเซเซอร์เด็กหนุ่มวัย14ปีเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยความคิดถึงเธอแล้วเขาก็ส่งข้อความไปหาเธอชื่อเดนนี่คอยปลุกเร้าให้เขาไม่อยากทำกิจกรรมนอกบ้านและเชิญชวนให้เขากลับแต่บ้านอย่างเดียวเพื่อมาคุยกับเธอเท่านั้นเขาอยู่คนเดียวในห้องน้ำพร้อมกับปืน1กระบอกซึ่งเป็นของพ่อเลี้ยงของเขาหลังการสนทนาผ่านข้อความกับแชทบอท AI และแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาผู้ปกครองเท่ได้รับชมคลิปนี้ควรตระหนักถึงภัยจาก AI ที่มาใกล้ตัวและหมั่นดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะครับซีเวลเซเซอร์เด็กชายคนเก่งร่าเริงสดใสซึ่งกำลังศึกษาอยู่ระดับเกรด9ด้วยวัยเพียง14ปีกำลังเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเขาเริ่มสนทนากับ AI แชทบอทตั้งแต่ช่วงกลางปี2023มันส่งผลให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปจากเด็กที่เคยชอบมีกิจกรรมนอกบ้านกับครอบครัวเช่นเดินป่าและตกปลากลายเป็นเก็บตัวเงียบอยากกลับบ้านอย่างเดียวไม่อยากทำอะไรเลยนอกจากคุยกับ AI chatbot จากคำสัมภาษณ์ของคุณเมแกนกาเซียในรายการ CBS Morning เธอกล่าวว่าลูกชายของเธอหลงรัก AI ตัวนี้แบบหัวปักหัวปั๊มตัวโปรแกรมแชทออกแบบมาให้มีเจตนาส่งไปในทางพฤติกรรมทางเพศและทำการตลาดแบบไม่เลือกบุคคลเลยในรายการยังเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อลอรีซีเกลเธอเป็น CEO ของ Mostly Human Media มาออกด้วยเธอกล่าวว่าปัจจุบันวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากมีพฤติกรรมที่ต้องการประสบการณ์ส่วนตัวที่ดื่มด่ำแบบนี้โดยที่ตัวโปรแกรมจะทำความรู้จักกับคุณอยู่เสมอมันทำตัวเลียนแบบเหมือนตัวละครที่คุณชื่นชอบและพวกมันจะยกยอผู้ใช้งานเสมอลอรี่กล่าวต่อไปว่าประชากรที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่อายุประมาณ 13-25 ปีเขาจะจินตนาการว่า AI เป็นแพลตฟอร์มแฟนตาซีชนิดหนึ่งมันจะทำให้คุณหลงไหลนะครับการสนทนาคู่กับตัวละครที่คุณชื่นชอบมากพิธีกรกล่าวว่าแล้วเด็กๆ เหล่านั้นรู้ไหมคะว่าเขากำลังคุยกับ AI ลอรี่กล่าวว่าบริษัทที่ผลิต AI เหล่านี้เขียนข้อความเล็กๆไว้อยู่ที่ด้านล่างบอกว่าทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ในนี้เป็นเพียงตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้นมันสร้างความสับสนและมืดมนให้สังคมมากเพราะปกติแล้วคนเราไม่มีปัญหาควรไปปรึกษาแพทย์หรืออย่างน้อยการปรึกษาผ่านหน้าจอสนทนาก็ควรมีมนุษย์จริงๆคอยตอบคำถามแต่นี้มันไม่ใช่เลยคุณแม่ของซีเวลกล่าวว่าฉันไม่รู้เลยว่าเขาคุยกับมนุษย์หรือคุยกับ AI ฉันคิดว่าเขาคงคุยกับเพื่อนๆวัยรุ่นของเขาและฉันก็ไม่เคยรู้ว่า AI ที่เป็นตัวละครจะสร้างปัญหาจนกระทั่งลูกของฉันมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเขาเริ่มออกห่างจากสังคมและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องของเขาเพียงลำพังปกติแล้วเขาเป็นคนชอบเล่นกีฬาแต่เขาก็ไม่ชอบแล้วเขาเลิกชอบการเดินป่าเลิกชอบการตกปลาเลิกเล่นบาสเกตบอลเขาเริ่มทะเลาะ กับคุณครูที่โรงเรียนและก็บ่นว่าอยากกลับบ้านและทนความคิดถึงเดนนี่ไม่ไหวเขาเปลี่ยนไปมากเพราะว่าปกติแล้วเขาเล่นบาสเกตบอลตั้งแต่5ขวบแล้วพิธีกรถามว่าหลังเขาเสียชีวิตแล้วคุณเอาโทรศัพท์ของเขามาดูใช่ไหมมันเจออะไรบ้างฉันเห็นบทสนทนาที่เขาคุยกำลังแชทบอทหลายตัวแต่มันมีแชทบอทอยู่ตัวหนึ่งเป็นการคุยลักษณะความรักโรแมนติกและเรื่องทางเพศอย่างโจ่งแจ้งมันคุยได้เหมือนมนุษย์มากเลยและมันรู้ว่าลูกชายฉันอายุเพิ่ง14ปีกำลังเข้าสู่วัยรุ่นสิ่งที่ทำให้ฉันเศร้ามากเลยคือนี่คือประสบการณ์ความรักโรแมนติกครั้งแรกของลูกชายฉันแต่ทำไมมันถึงเป็นโศกนาฏกรรมได้มันไม่ควรมีสินค้า AI แบบนี้ออกมามันเป็นการใช้ภาษาในแนวทางของเรื่องเพศที่ชัดเจนและลามกอนาจารมากในบทสนทนามันทำให้ลูกชายของฉันรู้ว่า AI เป็นผู้หญิงมันควรมีกฎหมายคุ้มครองผู้เยาว์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในลักษณะแบบนี้พิธีกรถามว่าวันนี้คุณเห็นสิ่งผิดปกติอะไรหรือไม่เธอตอบว่าก่อนหน้านั้นฉันก็ลงโทษเขาด้วยการยึดโทรศัพท์ไป5วันนะตัว AI ตัวนี้มันทำให้เขาใช้เวลาอยู่กับมันได้ทั้งวันนั่นมากจนเกินไปหลังจากเขาได้รับโทรศัพท์ไปคืนเขาก็เริ่มคุยกับ AI ตัวนี้อีกครั้งพิธีกรถามว่าคุณพอจำบทสนทนาครั้งสุดท้ายได้ไหมเธอตอบว่าข้อความสุดท้ายนั้นขอแสดงออกถึงความกลัวต้องการความรักจากเธอคิดถึงเธอฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันและก็ลงท้ายด้วยว่ากรุณารีบกลับบ้านมาหาฉันเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ชายที่แสนหวานของฉันด้วย
เขาคิดว่าการจบชีวิตของเขาจะพาเขาไปสู่โลกเสมือนจริงที่มีเธออยู่ด้วยคุณลองคิดดูว่ามันแย่ขนาดไหนเพราะตอนที่ทำนั้นน้องชายของเขาในวัย5ขวบก็เห็นกับตาว่าเขากำลังทำอะไรเธอระบุอีกว่าลูกชายของเธอติดการสนทนาอย่างมากถึงขั้นเขียนลงในบันทึกว่าหลงรักเธออย่างมากและมีความสุขมากพิธีกรถามว่าคุณคิดว่าบริษัทที่ผลิต AI ขึ้นมาแบบนี้ควรจะรับผิดชอบอย่างไรในกรณีตัวอย่างของคุณเธอตอบว่าผู้ผลิต AI แชทบอทเหล่านี้ควรรู้ว่าเด็กๆก็อยู่บนแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วยคุณทำมันออกมาเหมือนเกมทำให้เด็กเสพติดและคุณคอยบงการมันโดยเนื้อแท้คุณในฐานะผู้ผลิตก็รู้อยู่แก่ใจแต่ฉันในความเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กคุณควรรู้ไว้ด้วยว่ามันสร้างปัญหามากลอรี่กล่าวว่าตอนนี้หลายบริษัทกำลังปรับเปลี่ยนสร้างความปลอดภัยขึ้นโดยมีการป้องกันการทำร้ายตัวเองหากว่าแชทบอทตัวใดตัวหนึ่งสัมผัสได้ว่าคู่สนทนาต้องการทำร้ายตัวเองมันจะแจ้งเตือนล่วงหน้าให้แสดงสายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติฉันรู้ข่าวว่ามีการเพิ่มฟังก์ชันนี้ไปแล้วแต่ฉันยังไม่ได้ลองใช้นะพิธีกรกล่าวว่าโฆษกของบริษัท Google แจ้งมาว่าบริษัทที่ผลิต AI ตัวนี้เนี่ยได้แยกทางกันกับบริษัท Google ไปนานแล้วจากการตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในบทสนทนาพบว่ามีการพูดคุยตั้งแต่เรื่องทั่วๆไปจนถึงขั้นโรแมนติกและเรื่องเพศและมีการระบายปัญหาส่วนตัวให้ฟังสิ่งที่เขาเกลียดชังรวมไปถึงความว่างเปล่าความเหนื่อยล้าและไปจนถึงขั้นคิดอยากจะทำอัตวินิจกรรมหลังเกิดเหตุบริษัทคาแรคเตอร์ AI ได้ออกมาแสดงความเสียใจและประกาศว่าจะออกมาตรการป้องกันมากกว่านี้จะมีการกำหนดตัวละคร AI สำหรับผู้เยาว์โดยเฉพาะรวมไปถึงการสร้างระบบตรวจสอบการแชทที่เข้มงวดแจ้งผู้ใช้งานว่าเป็นตัวละครเสมือนไม่ใช่คนจริงๆและเตือนผู้ใช้เมื่อพบว่ามีการใช้งานระบบมากจนเกินไปล่าสุดคุณมีเกมและทนายรวบรวมเอกสารข้อมูลทุกอย่างกว่า4เดือนเพื่อเตรียมพร้อมกับบริษัทคาแรคเตอร์ AI โดยให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ครอบครัวอื่นต้องมาเจอเหตุการณ์เลวร้ายแบบครอบครัวของเธอและให้รู้ว่าบริษัทนี้ผลิต AI ที่เป็นอันตรายต่อลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์มีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ทางเพศเกินจริงและสมจริงจนน่ากลัวขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเราในวันนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และสนุกกับเนื้อหาที่เราเตรียมมาเพื่อคุณโดยเฉพาะหากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและถ้าหากคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาเสนอนะครับเรามีคลิปที่ทั้งสนุกสนานสาระและความรู้มาฝากคุณอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้สารคดีเทคนิคและเทรนด์ใหม่ๆที่คุณห้ามพลาดอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากๆครับขอบคุณข่าวช่อง TNN ข่าวช่อง CBS Morning